อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Decathlon G เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับดันเจียนพิเศษนะครับซึ่งดันเจียนพิเศษเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันควรจะลงไปทำอะไรดันเจียนแต่ละดันเนี่ยมีเอาไว้ฟาร์มอะไรบ้างนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเวลาในการเพิ่มดันเจียนพิเศษเนี่ยเราจะใช้หินเพิ่มเวลาเนี่ยยังไงมันหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับผมจะมีคำตอบให้ในคลิปนี้แล้วก็สำหรับสายฟาร์มด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับผมสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกม Decathlon G นะครับก็ฝากร้านเติมเกมจอนชาวไร่เอาไว้ด้วยนะครับผมบริการ24ชั่วโมงนะครับเติมแบบ ID Pass นะครับสะดวกเร็วปลอดภัยแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากจอนชาวไร่ด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมดันเจียนพิเศษนะครับผมในเกมนี้เนี่ยมันคืออะไรครับกด3ขีดด้านบนครับแล้วก็เข้าที่ดันเจียนพิเศษครับดันเจียนพิเศษณตอนนี้ของผมเนี่ยก็จะมี1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6ดันนะครับผมในตัวเลเวลเท่าผมนะก็คงจะเปิดประมาณ6ดันนี้นะครับหรืออาจจะมีเข้ามาอีกในอนาคตแต่สร้างแม่งก่อนนะครับเรารู้แค่ณตรงนี้ว่าเฮ้ยณตอนนี้ดันเจียนแต่ละอันเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างผมจะเล่าทีละอันแล้วกันนะครับอาณาเขตนะครับผมอาณาเขตมีเซเรียเนี่ยนะครับผมมันคือดันเจียนที่เราจะลงไปนะครับผมแล้วก็ฟาร์มในส่วนของแร่ข้างบนนี้ซึ่งผมแนะนำว่าควรจะลงทุกวันแล้วถามว่ามีทั้งหมด3ระดับครับพี่เราควรจะลงระดับไหนใช่ไหมถ้าถามผมว่าลงระดับไหนครับระดับนี้ครับอันล่างสุดครับถามว่าทำไมถึงอันนี้ครับผมลองมาแล้วครับ2อันบนเนี่ยนะครับไร้ประโยชน์ครับต่อให้คุณลงไปตีบอร์ดก็บอร์ดก็ไม่ได้มีมากมายไก่กองให้คุณตีขนาดว่าจะเรียกว่าฟาร์มได้แต่สิ่งที่คุณจะต้องลงคืออันล่างสุดครับนี่นะครับที่เสีย 10,000 ในการลงนะครับบอกเลยว่ากติกาในการลงอันนี้คือถ้าวาร์ปออกเสีย 20% นะครับผมถ้าตายเสีย 80% นะครับผมดังนั้นนะครับการให้ลงไปฟาร์มตรงนี้เนี่ยก็พยายามวิ่งไปหาที่ฟาร์มที่มันแบบลึกๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงที่เราตีมอนมอนเนี่ยมันจะยืนห่างกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าฟาร์มที่ไหนคุ้มสุดของดันนี้คืออันสุดท้ายครับนะครับผมโอเคต่อมานะครับวิหารปาคาครับคืออะไรครับดันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นดันเทียนรายสัปดาห์นะครับถามว่าเราจะลงอันไหนดีพี่อันที่1ถ้าเกิดว่าคุณลงไปของที่คุณได้เนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งชั้นที่1เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นของชุดนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกกายภาพทางแบบว่ายิงไกลอ่ะนะครับพวกนักธนูพวกอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะได้พวกชุดเกราะอ่อนเนี่ยแนะนำว่าให้ลงอันที่1นะครับผมของจะได้ต่างกันนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเกมนี้มอนทั้งแมปดรอปของเหมือนกันนะครับไม่ต้องมาถามว่าพี่แมงมุมแม่งดรอปอะไรว่าพี่เสือดรอปอะไรอาราเล่ดรอปอะไรครับด็อกเตอร์สลัมดรอปอะไรมันเหมือนกันครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการของชุดนี้ทั้งหมดคุณก็ฟาร์มชั้นที่1ครับต่อมาครับชั้นที่2ครับเห็นไหมครับว่ามันจะเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนกันนะครับไอชุดเกราะอ่อนข้างในเนี่ยมันจะต่างกันเห็นไหมอันนี้จะเป็นของระยะใกล้ถ้าในกรณีที่คุณต้องการอยากจะได้เกราะอ่อนนะครับผมที่เป็นของสายระยะใกล้คุณก็ต้องลงไปฟาร์มชั้นที่2นะครับเพราะว่าของมันก็จะต่างกันอยู่นะครับนิดๆหน่อยๆ นะครับผมดังนั้นก็ลองดูนะครับคุณเช็คดูว่าคุณต้องการอะไรแบบไหนเห็นไหมครับพอตัวที่3เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของนักเวทเห็นนะพลังโจมตีเวทมนต์ซึ่งชั้น1ชั้น2ชั้น3ดอกของไม่เหมือนกันแต่ของบางอย่างมันก็จะเหมือนกันนี่คือวิธีการเช็คของนะครับแล้วก็ไม่ต้องถามครับว่าตัวไหนดอกอะไรเพราะบอกแล้วว่าทั้งแมปแม่งกระดอกเหมือนกันเพราะว่าผมเคยลองไปฟาร์มมาแล้วนะครับบางคนแม่งบอกว่าเนี่ยพี่แม่งดอกจากตัวทับพึ่งผมไปดอกมาเองไอ้เหี้ยมันดอกจากหมาก็มีดอกจากยีราฟก็มีดอกจากแมวก็มีนะครับดังนั้นจำไว้ว่าในแมปมันบอกก็บอกอะไรเราก็จงยึดหลักตรงนั้นเอาไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่านะครับเราต้องลองฟาร์มดูก่อนเราจะเข้าใจเองนะครับต่อมาถ้ำโนรัสนะครับผมถ้ำโนรัสเนี่ยมีไว้ทำอะไรครับเหมือนเดิมครับฟาร์มวัตถุดิบครับเช่นกันเห็นไหมครับไอ้ลูกแก้วเนี่ยสำคัญอย่างที่ผมบอกถูกไหมตอนนี้ก็เม็ดละ900กว่าเป็นพันเลยครับแล้วหาก็โคตรยากนะครับผมแต่แม่งมีหายากกว่าไอ้ลูกแก้วหานี่ครับโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการเช็คดูนะครับว่าคุณต้องการของอะไรนะครับแล้วคุณก็ลงไปฟาร์มอย่างที่ผมบอกเลยนะครับนี่คือชั้นที่1อันนี้คือของชุดที่2ครับชั้นที่2คุณต้องการไหมนะครับคุณลองเลื่อนของดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่คุณต้องการอยู่ในชั้นที่2หรือเปล่า
ถ้าเกิดว่ามันมีอ่ะคุณก็ลงไปฟาร์มครับแล้วมอนสเตอร์เนี่ยคุณไม่ต้องสนใจคุณตีอะไรแม่งก็ได้ครับเดี๋ยวแม่งก็ดอกของแม่งเองนะครับผมของที่มีราคาเนี่ยนะครับแม่งมีเยอะเลยครับไอหินอันนี้นี่ก็ขายดีนะครับ900ก็ขายออกนะครับไอหินอันนี้ก็ขายดีครับ100 200นะครับเพชรเกมนี้หาง่ายมากนะครับวิธีฟาร์มไม่ยากนะครับผมดังนั้นก็ลองเล่นดูแล้วกันว่าคุณต้องการแบบไหนเล่นแบบอย่างไรแต่ไอเหี้ยนี่หายากมากครับผมหินแห่งโนรานเนี่ยคือผมพยายามจะหามาสร้างประดับฟาร์มแม่งไม่หาไม่ได้ครับแบบยากมากนะครับถึงถ้ามีคนขายก็หลุดมาน้อยมากครับแทบไม่มีเลยคือเม็ดนี้ดอกยากมากจริงๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีคุณจำไว้ว่าแม่งโคตรแพงครับนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผมโอเคและนี่ก็จะเป็นของถ้ำโนรานนะครับต่อมาครับภูเขาไฟแบ็กเชลนะครับถามว่าดันนี้มีไว้ทำอะไรครับเอาไว้ฟาร์มเลเวลครับนี่ถ้าเกิดว่าคุณลงไหวครับอันที่2เลยกล่องนี้คือกล่องอะไรครับมันคือกล่องเหรียญนะครับกล่องเหรียญกิลด์นั่นแหละนะครับเวลาคุณลงไปฆ่ามอนเนี่ยในนี้เนี่ยมันจะได้ EXP ที่เยอะนะครับได้เงินพอประมาณครับแล้วก็ได้กล่องใบนี้เพราะว่ามันเป็นดันที่เอาไว้ฟาร์มพวกเหรียญกิลด์แต้มกิลด์อ่ะนะครับคุณก็เปิดกล่องออกมาเปิดปุ๊บมันก็จะได้เหรียญกิลด์ออกมาประมาณนี้นะครับแต่ดันนี้ถ้าถามผมว่ามันคือดันอะไรบอกเลยครับว่ามันคือดันฟาร์ม EXP ครับขึ้นเร็วมากนะครับถ้าเอาจริงๆให้ผมเทียบนะระหว่างรอยแยกกับดันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะปั๊มเลเวลจริงๆนะครับให้คุณเอาหินเติมเวลาเนี่ยดันเนี้ยมานะครับแล้วคุณก็ปั๊มสลับกับรอยแยกคุณจะเลเวลพุ่งไปเร็วมากอย่างผมคุณดูเดี๋ยวผม46แล้วนี่ถ้าไม่ติดพวกวอลนะครับผมแม่งตอนนี้ผมไป47 48แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับในขั้วของมันทมิดครับแม่งกลับตัวครับไปรวมกับอีกฝั่งนึงตอนนี้ก็มันอยู่นะครับแต่ว่าเรากลายตกเป็นมวยรองแต่ว่าบอสเราก็ยังได้อยู่นะครับเราบอสยังได้เยอะอยู่พอประมาณนะครับยังไงก็เล่นกันไปใครสนใจจะมาเล่นกับผมเนี่ยก็มาได้นะครับแต่ว่าแนะนำไว้ผมไม่เอาแบบหน่อมแหนมปากรีไม่เอาพวกเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือขี้เกียจครับปวดหัวอยากเล่นเกมนะครับใครจะมาได้อินบ็อกซ์มาทางเพจผมก็ได้นะครับผมไปดูกันต่อครับสุสานนะครับผมเผ่ามังกรโบราณนะครับอันนี้เนี่ยจะรีทุกวันนะครับมันจะมีมาให้ถ้าผมจำไม่ผิดจะ5ชั่วโมงนะครับผมประมาณนี้ได้ครับประมาณ5ชั่วโมงครับถ้าถามว่ามันจำเป็นต้องลงไหมก็ต้องลงครับโอเคนะครับผมต่อมาเกาะ S นะครับอ้อลืมไปครับสุสานเผ่ามังกรโบราณเนี่ยถ้าถามว่าลงไปฟาร์มยังกี้ได้ไหมได้แต่ว่าค่อนข้างยากนะครับแล้วก็หินนะครับถ้าเกิดว่าใครมีของอ่ะลงได้นะครับวิธีเช็คของคุณอยากได้อะไรคุณก็กดเลยครับนี่แล้วคุณก็ลองไปดูนะครับผมก็ตามนั้นนะครับอันสุดท้ายครับเกาะ S เกาะนี้ง่ายๆเลยครับมันคือเกาะที่เอาไว้ดรอปนะครับผมพวกหินตีบวกแล้วก็นะครับเป็นดันฟาร์มเงินนะครับผมก็ตามนี้ครับมันเป็นดันฟาร์มเงินนะครับผมทีนี้ถามว่าพวกหินพวกเหล่านี้คุณจะหาได้จากที่ไหนบ้างหินเติมเวลานะครับผมเรามาดูกันครับพรีเมียมเราต้องเข้าที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับตลาดแลกเปลี่ยนครับชุดแรกเลยนะครับการสนับสนุนนะครับผมอินคาเนี่ยนะครับเกาะ S เนี่ยผมแนะนำว่าในแต่ละวันคุณควรจะซื้อเก็บไว้มันมีให้ขายวันละ2นะครับผมก็คุณก็ซื้อไว้แล้วกัน2เม็ดมันเม็ดละ 300,000 ถ้าเกิดได้ฟาร์มจริงๆเนี่ยมันได้เกินครับในหินนึงเนี่ยนะครับเวลาคุณกดเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยคุณก็เอาไว้ฟาร์มตอนนอนก็ได้ซึ่งคุณจะไม่โดนตายนะครับไม่โดนตายเนี่ยความว่าคุณจะไม่โดนฆ่าตายเพราะว่าในนี้เนี่ยมันเป็นเขตเซฟโซนนะครับตอนคุณนอนคุณสามารถฟาร์มเงินได้นะครับเพราะเงินเนี่ยใช้เยอะมากในเกมนี้นะครับคุณซื้อเก็บไว้เลยนะครับต่อมาอีกนิดอันนึงครับวิหารปาคาถามว่าจำเป็นต้องซื้อเก็บไว้ไหมถ้าสำหรับผมอ่ะผมก็ว่ามันจำเป็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการฟาร์มในนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับคุณสามารถใช้เหรียญในเกมเนี่ยซื้อได้เลยครับอันละ 300,000 ก็เลือกเอานะครับทีนี้มันจะมีอีกอย่างนึงครับมันจะมีอยู่กล่องนึงครับกล่องนี้ครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็นกล่องนี้ครับกล่องเหรียญดิวเนี่ยนะครับไม่ใช่ทุยกล่องเลือกนะครับผมเลือกรับหินดันเจียนพิเศษเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีได้ก็ดีนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมถ้าเกิดว่าใครพอจะเติมได้เนี่ยมันดียังไงใช่ไหมครับไอ้กล่องเนี้ยเวลาคุณเปิดออกมาเนี่ยมันสามารถเลือกได้เลยเห็นไหมครับและทีนี้เนี่ยไอ้ดันที่ควรจะแลกที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับมันคือหีบไอ้นี่นะครับไอ้หินภูเขาไฟเนี่ยนะครับแบ็กเทลเนี่ยควรแลกที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าไอ้หินอันนี้เนี่ยมันได้1ชั่วโมงแล้วที่สำคัญเนี่ยมันได้ EXP เยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนำนะในกล่องพื้นฐานเนี่ยคุณควรจะเอาไอ้หินที่มันเพิ่มเวลาของภูเขาไฟแบ็คเทลครับเพราะว่าคุ้มสุดแล้วได้ EXP เยอะมากนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่ไหวด้วยนะ
ก็ลองดูนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับดันเจี้ยนพิเศษที่ผมแนะนำวันนี้นะครับคุณว่าหวังว่าคุณคงจะเข้าใจแล้วนะครับอาณาเขตนะครับผมมีเซเรียคือฟาร์มแร่วิหารปาคาถ้ำโนรัสนะครับก็คือเอาไว้ไปฟาร์มของโดยเฉพาะพวกหินโลหิตอะไรพวกนั้นนะครับต่อมาภูเขาไฟแบ็กเทลคือดันฟาร์มเลเวลก่อเอฟนะครับผมคือดันฟาร์มเงินนะครับแล้วก็สู่3เผ่ามังกรเนี่ยคือดันฟาร์มของนะครับแล้วบอกเลยว่าของขาวส่วนใหญ่ที่มันไม่มีดรอปในแมปต่างๆมันจะดรอปอยู่ที่ดันนี้ครับดังนั้นก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับข้อมูลดันเจี้ยนพิเศษนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมครับจอนชาวไร่ครับบริการเติมเกม24ชั่วโมงขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับจุ๊บๆ